เรื่องของการใช้มาตรา44ของพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.ในประเด็นที่เป็นปัญหานะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เองก็ย้ําว่าอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาตรา44เนี่ยจะใช้กรณีที่เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนแก้ยากในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นอํานาจนี้จะต้องถูกใช้ในลักษณะนี้แล้วก็ใช้อยู่นะฮะอาจารย์คิดว่าควรที่จะใช้มาตรา44ในการแก้ปัญหาที่มันมีความยุ่งยากซับซ้อนซึ่งรัฐบาลปกติแก้ไม่ได้ไหมครับมาตรา44เนี่ยมันก็คล้ายๆมาตรา17ของจอมพลสฤษดิ์ใช่ไหมครับพอตอนคสช.ออกมาใช้ปุ๊บก็มีเสียงต่อต้านกันเนี่ยคือเขาเป็นเผด็จการแบบฉลาดนะฮะเขาก็พยายามจะบอกคนว่าใช้ในกรณีพิเศษนะครับเพราะเขาไม่ใช้พร่ำเพื่อใช่ไหมครับครับบางทีคนบอกว่าถึงขั้นว่าม.17นี่จะเอาไปประหารชีวิตใครก็ได้เหมือนจอมพลสฤษดิ์เนี่ยซึ่งการยุคใหม่เขาก็ไม่ทำใช่ไหมครับเพราะมันจะทำให้เกิดกระแสต่อต้านเนี่ยนะครับมันทำให้ผมนึกถึงอำนาจของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสเองก็มีประธานาธิบดีเขาเรียกว่าได้รับอำนาจพิเศษจากรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะครับที่ใช้จัดการกับสถานการณ์พิเศษนะฮะอันนี้ก็คล้ายๆม.44เพียงแต่ว่าประธานาธิบดีฝรั่งเศสเขามาจากการเลือกตั้งครับและมีองค์กรหลายองค์กรเนี่ยช่วยคานอำนาจไว้นะครับซึ่งองค์กรพวกนี้เขาก็เชื่อมโยงกับประชาชนเหมือนกันนะครับก็เลยบอกว่าม.44เนี่ยแต่นั้นในอนาคตเนี่ยอาจจะมีใช้สำหรับนักการเมืองหรือผู้ปกครองที่มาจากการเลือกตั้งนะครับผมคิดว่ามันก็มีเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ประชาชนจะต้องสามารถวิจารณ์เพื่อจะนำไปสู่เขาเรียกว่าอะไรคอนเซนซัสหรือว่าคติมติอีกระดับหนึ่งนะครับบางทีคนใช้อำนาจเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ถูกต้องเสมอไปใช่ไหมครับคุณจอมครับแล้วคิดแต่กรอบราชการแล้วไม่เห็นข้อเสียข้อดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประชาชนเนี่ยเขาอาจจะเห็นเขาก็จะวิพากษ์วิจารณ์เสนอแนะได้นะครับใช้ม .44 แบบคล้ายๆม .14 แล้วกันนะครับคือให้ฝ่ายบริหารเนี่ยมีอำนาจเด็ดขาดที่จะแก้ปมปัญหาระดับหนึ่งได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นเด็ดขาดแบบเผด็จการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น strong executive นะครับเป็นผู้บริหารมีอำนาจในระดับหนึ่งนะครับซึ่งประชาธิปไตยก็มีครับคนผู้ปกครองหรือว่าฝ่ายบริหารมีอำนาจที่จะสามารถแก้ปมบางอย่างได้ไม่งั้นก็จบประเด็นครับใช่ไหมประเทศมุ่งแต่คานอำนาจกันจนผู้นำผู้ปกครองเนี่ยไม่มีอำนาจเด็ดขาดเลยมันก็แย่ใช่ไหมครับนึกถึงเขาเรียกว่าเป็นผลผลิตที่จะได้มันก็ไม่มีใช่ไหมครับประเทศประชาธิปไตยเสรีนิยมในทั่วโลกเขาก็พยายามแก้ปัญหาตรงนี้นะครับทำอย่างไรจะให้ฝ่ายบริหารเนี่ยมีอำนาจในการแก้ปมบางอย่างให้ใช้ม.14เหมือนกันนะครับแต่ต่างกันก็คือว่าผู้ปกครองมาจากการเลือกตั้งแล้วก็รัฐสภาประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้อีกในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าม.44ของคสช.นี่ไม่ใช่นะครับดูที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์ก็ใช้มาตรา44ในการโยกย้ายแต่งตั้งถอดยศอะไรพวกนี้เป็นหลักแต่ว่าแทนที่จะแก้ปัญหาอื่นๆที่มันเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งรัฐบาลปกติแก้ไม่ได้นะอันนี้อาจารย์มองอย่างไรเพราะว่าดูที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการโยกย้ายแต่งตั้งอะไรต่างๆข้าราชการอะไรนะฮะมีการถอดยศอะไรเนี่ยฮะโดยใช้มาตรา44เนี่ยจะมากกว่าการที่จะไปแก้ปัญหาโครงสร้างอื่นๆที่มันมีความซับซ้อนและยุ่งยากหรืออาจารย์มองอย่างไรครับมันคล้ายๆกับม.17ของสฤษดิ์นะครับสังเกตดูเวลาคนนึกถึงม.17เนี่ยจะนึกถึงตอนสฤษดิ์สั่งประหารชีวิตคนนะครับเอาตามจริงนะว่าสฤษดิ์เนี่ยมีบทบาทในการบริหารประเทศเนี่ยไม่มากอย่างที่คิดนะครับคนที่มีบทบาทในการบริหารประเทศกับเป็นจอมพลถนอมนะครับเพราะฉะนั้นพอสฤษดิ์ตายปุ๊บเนี่ยถนอมมาดำรงตำแหน่งเองเนี่ยมันเห็นไหมครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะก็เลยบอกว่าม.44กับมาตรา17เนี่ยคสช.ก็ลอกมาแล้วก็เอามาใช้กับอเจนดาประเด็นที่มันแตะตามวลชนเนี่ยมวลชนชอบอะไรฉาบฉวยครับชอบเรื่องแบบง่ายชอบเรื่องหวยชอบเรื่องการจัดระเบียบใช่ไหมครับมีตู้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับมีอะไรง่ายๆนะครับแต่พอมาเป็นปัญหาที่มันเชิงโครงสร้างจริงๆซึ่งผมมองว่าใช้กฎหมายเด็ดขาดมันแก้ไม่ได้อะนะครับมันเหมือนง่ายๆว่าจะเอาปืนไปจ่อหลังคนไล่ทำตามทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะครับหลายๆอันเนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางอำนาจที่คสช.เองก็มีจำกัดบอกตรงๆนะครับไม่มีเผด็จการในโลกไหนที่มีอำนาจเด็ดขาด
นะครับมันจะมีจริงๆแล้วมีอำนาจจำกัดทุกคนนะครับไม่แต่ฮิตเลอร์เองก็ตามมีนะครับเขาอาจจะเด็ดขาดบางเรื่องแต่บางเรื่องเนี่ยเขาไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเขามันมีเรื่องหลายๆอย่างนะครับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องคติความเชื่อของคนเรื่องว่าทำทางการเมืองเรื่องอำนาจซ่อนเล้นแฝงอยู่อะไรอีกมีมากมายนะครับก็เลยบอกว่าม.14ที่เอามาใช้เนี่ยไม่ตามมุมมองผมที่ผ่านมานะมันก็ไม่ค่อยได้สำเร็จจริงๆอ่ะมันฉับสวยอ่ะเหมือนเล่นละครเขาเรียกว่าอะไรนะครับละครหุ่นเนี่ย